วินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เคาะไข่ใส่ข่าวค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะมาเคาะไข่ใส่ข่าวกันกับพี่ชัดแล้วก็พี่โสค่ะวันศุกร์แล้ว1สัปดาห์ผ่านไปไวมากเลยนะคะนี่วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์หยุดจันทร์ทำงานอีกแล้วถ้าพูดให้ชัดเจนคือเราใกล้เมนทุกวันแล้วอ๋อแหมยังหรอกจะอยู่120ไม่ใช่หรอของนี้มันไม่แน่หรอกนายคนชิบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้คนซื้อมียากจนเหลือหลายคนซื้อบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้นี่อะไรนี่เป็นเนื้อเพลงเหรอเพลงสิหรอคะปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายปืนบอกไม่ลูกยิงถูกก็บ่ตายอย่างนี้แหละค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะวันนี้เราก็เลยเดี๋ยวมีหลายประเด็นนะคะทั้งประเด็นทางสังคมทั้งประเด็นการเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไปที่เรื่องนี้ก่อนตกลงปู่ไบเดนเขาไหวไหมคะพี่โสเขาแถลงข่าวยาวเลยนะก็ไม่รู้ต้องรอให้การประเมินเพราะฝรั่งเขาฟังอ่ะนะแต่ว่าผมฟังดูแล้วเสียงเขารู้สึกเสียงเขาพอมีไม่อะไรไม่เอื่อยเฉยเหมือนคราวที่ดีเบตกับทรัมป์นะคราวนี้คงใส่ซัดยาโดปไปเยอะหน่อยนึงค่ะแต่ว่าแล้วไอ้ควายมายืนทำไมน่ะไอ้นั่นน่ะอ้าวก็เขาประชุมสมิธนาโต้กันไงไอ้หมอนี่ไม่อยู่นาโต้ไว้ทำไมก็นี่แหละทรัมป์ล่าสุดเนี่ยในเวทีนี้เนี่ยจะแนะนำเปิดตัวเซเลนสกี้ก็กลายเป็นไปพูดถึงปูตินคนที่ไปยืนประชุมนาโต้ทุกคนเลยนะเอาได้สอยเข็มกระเป๋ากางเกงไม่ยอมให้ใครควักได้เลยอ่ะเพราะว่าเซเลนสกี้มาปุ๊บมันมาเพราะกะลาใบเดียวเดี๋ยวก็ประเทศพวกนี้มันอยู่ติดกับทะเลเลยนี่เนี่ยมันจ้องดูว่าใครกระเป๋าตุงมาเนี่ยปูตินจะพูดถึงไงมันจะให้เท่าไหร่ค่ะไม่เหลือตัวซื้ออยู่ตัวเดียวนี่เดี๋ยวเรามีเสียงไหมอยากฟังตอนที่เขาพูดผิดเซเลนสกี้เป็นปูตินอ่ะเราฟังเสียงได้ไหมเอาไปฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะAnd now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. I'm going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you, sir. Putin, ปูตินมาไงเนี่ยทำไมประโยคแรกเลยพูดแล้วก็เลยปล่อยไก่เลยค่ะไม่หมดราคาเลยแล้วเซเลนสกี้คือทำหน้าไม่ถูกเลยเนาะโอ้ไม่ทำหน้าไม่ถูกคืองานนี้นะคนที่ไปประชุมนะเขาไม่ได้สนใจเรื่องประชุมเรื่องอะไรเขาดูว่าโจไบเดนจะยังไงบ้างจะรอดไหมอะไรการขนาดนั้นเหรอบางทีอาจจะเป็นการที่เราแบบไปจับผิดเขาเกินไปหรือเปล่าเราเห็นเขาแบบเกะแก่เงอะเงินอะไรคนอยู่ข้างหลังเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องทุกคนอ่ะบอกว่ามันจะไหวเปล่านาโต้เนี่ยนะไอ้พวกเดโมแครตก็อยู่ที่อเมริกาก็บอกว่าเฮ้ยปู่เราจะไปขายขี้หน้าเรายังไงหรือเปล่าเนี่ยฉากแรกก็โดนซะแล้วค่ะค่ะนะปูตินจ้างฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะเนี่ยกูไม่ตัวเตี้ยขนาดนี้เนี่ยยูเครนคอมแพคอะไรเนี่ยฟิวเจอร์มันไม่ no future ดูดิคอผัวไปโพเดียมนิดเดียวแหมโหโพเดียมทุกคนเนี่ยก็ปรบมือทำไอ้เนี่ยแค่ไหนหลอกไอ้เซเลนสกี้ให้คนไปตายมึงส่งคนไปตายเยอะๆนะก็ตายวันละ2,000น่ะค่ะโอ้โหทุกวันนี้ก็ยังทหารยูเครนตายวันละ2,000เหรอคะเดือน60,000โอ้นี่ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วตั้งตายไปครึ่งล้านกว่าแล้วไงค่ะแต่นี้ตายวันละ60,000ค่ะไอ้ตายวันละ2,000คือเป็นลากตัวพวกคนที่นั่งตามคาเฟ่ผู้ชมผู้ชายเนี่ยนะตามร้านอาหารตามนั่งกินควงจูจีกับสาวบางอะไรพวกนี้นะไปเช็คตามมหาวิทยาลัยอายุเกินอย่าง18อย่างลากคอไปเลยนักทุกข์ก็หมดนักโทษก็หมดคุกแล้วค่ะเพราะว่าไปฝึก4เดือนปุ๊บน่ะเข้าสู่สมรภูมิได้5ชั่วโมงก็ตายแล้วนี่ก็เป็นรัสเซียเขาไม่ได้ส่งทหารเข้ามายิงปุ้งปุ้งปุ้งมาสมัยโบราณเนี่ยใช่ไหมไม่ไว้มึงสนามเพาะมายิงกูนั่นนี่นั่นน่ะเขาอยู่โน่น15 กิโลโน่นแล้วก็ปล่อยระเบิดร่อนระเบิดร่อนแล้วโยนระเบิดเหมือนสมัยสงครามโลกที่สองที่ลงมาเป็นสายใช่ไหม
แต่ระเบิดนี่พอลงปุ๊บปีปีกกลางปีกมาแล้วมีหางโผล่มาแล้วก็มีวิถีวิถีอายุเคนอยู่15กิโลเนี่ยนะนั่งเฝ้ารอเมื่อไหร่จะรวยจะมาถล่มกูเดี๋ยวนี้มันยุทธภพก็ไม่รอดสมัยใหม่เนาะสมัยใหม่ใช่ไหมคะที่เวลาจะทิ้งระเบิดนี่ไม่ต้องแบบเอาใช้มนุษย์แล้วแล้วเขาไม่ต้องใช้ระเบิดของใหม่นะเอาของเก่าสมัยสงครามโลกที่สองมาติดใส่ปีกเอาหรอเมื่อก่อนทิ้งมาเป็นสายใช่ไหมค่ะเห็นบีห้าสิบสองทิ้งในเวียดนามใช่ไหมค่ะลงมาเป็นสายใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องลงปุ๊บนี่กลางปีกออกเลยกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วทั้งมึงยูเครนมึงอยู่ไหนยูเครนมึงอยู่ไหนยูเครนอยู่ไหนใส่ถล่มอยู่ในบังเกอร์เหรออาคารเหรอตูมตูมตูมนี่คุณจะไปเหลืออะไรอ่ะได้โอกาสแบบว่าโลสต็อกเก่าสต็อกเก่าสมมติอาจจะเอามาแบบว่าประยุกต์นิดนึงดัดแปลงนิดนึงปีกใส่ดัดแปลงดัดแปลงย้อนทำไมต้องในปุ๊บเนี่ยปีกกลางออกหางโผล่ออกมาระเบิดนาวิถีจี้เลยค่ะอยู่15กิโลคุณไปยิงเขาทันได้ไงค่ะค่ะไม่ต้องไปเอาขึ้นไปส่องไปทิ้งเพื่อเสี่ยงกับปืนต่อสู้อากาศยานเหมือนกับเวียดนามที่ยิงขึ้นบิน B-52 ตกใช่ไหมนี่ดีนะมันยังไม่ได้ใช้อาวุธอีกชนิดหนึ่งนะคือเขาเรียกตามกลิ่นคือพอลงมาปุ๊บเนี่ยนะตามกลิ่นเลยว่าใครเป็นกลิ่นยูเครนไปเลยไม่ใช่ตามความร้อนเพราะความร้อนเดี๋ยวไปเข้าความร้อนยูเครนต้องอาบน้ำใช้สบู่เอเชียหน่อยค่ะอันนี้ก็เลยออกมาให้ดูนะคะว่าไบเดนมีประเด็นได้แบบทุกสัปดาห์จริงๆอ่ะที่ให้เห็นว่าแบบเฮ้ยเขาจะไหวไหมเนี่ยคุณปู่ยังจะไหวอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เสียงกลางวันนานเหมือนกันนะเสียงกลางวันนะคงภาพบังคับอ่ะคงอัดฉีดโดปเต็มที่เขาเรียก performance enhancement drug ก็คือว่าให้ตื่นตัวตลอดเวลาอย่าเสื่อมซึมอย่าเป็นโจซึมเศร้าเพราะว่าแน่ล่ะพวกเดียวกันเองก็เริ่มแบบไม่เอาเริ่มต่อต้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้องรบหัวดีๆผมเมียเป็นคนสั่งสู้ค่ะรบอีกแบบนะให้ยานะไม่ให้รบอีกแบบนึงไม่รบอีกแบบพังภาพแน่ตายก่อนอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ใช้รถเครนยิบฟอกลิฟต์ยกอ่ะค่ะค่ะส่วนประเด็นทางสังคมอื่นๆนะคะในบ้านเราตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการเมืองพัทยาค่ะคือเขาออกมาแสดงพลังปกป้องศักดิ์ศรีของคนทำมาหากินของผู้ประกอบการเมืองพัทยาคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นสกู๊ปข่าวของช่องไทยรัฐทีวีนะคะที่เขาไปนำเสนอเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศที่ตั้งนานแล้วนี่สมัยผมเป็นเด็กสมัยเป็นมัธยมผมยังไปเที่ยวก็จะเห็นขายอยู่แล้วนี่อ๋อเคยไปด้วยหรอหรือว่าไงไปทำอะไรก่อนหน้าเขามีอยู่แล้วก่อนผมไปนะอ๋อนะเขาทำอยู่แล้วเออเราแค่ไปตรวจเท่านั้นว่าจริงหรือเปล่าแต่เพียงแต่เราไม่มีเงินเราแค่อะไรนะวิ่งตามชายหาดเฉยๆรอดไปได้ก็รอดไปได้แต่ว่าในสกุลกองทรายไงเขาไปเขาในกองทรายบอกเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเล่นกองทรายเดี๋ยวทรายจะเงี้ยเติมคำในช่องว่างเหรอคะใช่เขาเป็นสาวๆนะนั่งเล่นกองทรายไงไอ้พวกหนุ่มก็แซวกวนส้นตีนนั่นนะบอกเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเล่นกองทรายเดี๋ยวทรายจะผู้หญิงก็มองหน้าด่าแม่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเมืองพัทยานะคะเพราะว่ามันมีสกู๊ปข่าวที่ใช้ชื่อว่าพัทยาเมืองบาปแดนสวรรค์โสเพณีคือพาดหัวข่าวเขาคงแบบรุนแรงอ่ะพาดหัวข่าวเขาไม่ใช่รุนแรงเอาจริงเกินไปจริงเกินไปถามว่ามาพูดอะไรตอนนี้เออพูดจริงมาพูดอะไรตอนนี้มันมีสกู๊ปข่าววันนี้เผยแพร่ออกมาไงมันไม่ใช่ที่อื่นก็มีป่าตองก็มีที่อื่นก็มีเออเดี๋ยวมีคนประเซฟป่าตองด้วยนะใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพัทยาเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วก็เป็นเมืองนี้ตั้งนานแล้วไงภูเก็ตยิ่งกว่าพัทยาอีกจะมันจะจัดงานใหญ่ระดับโลกอ่ะไม่มีข่าวจะเล่นแล้วใช่ไหมไม่มีลุงพลไม่มีอะไรนะแตงโมไม่มีอะไรใช่ไหมครูปีชาก็มีส่วนนะหมดละลดความไปแล้วนะลดความไปเลยแล้วอะไรอีกอ่ะจะเหลือใครจะเหลือเนี่ยเชื่อมจิตไงเชื่อมจิตแล้วเนี่ยเชื่อมจิตกับน้องกับต้นอ้อหานอ๋อปูมันธนาปูหานแล้วก็จะอะไรอีกอ่ะ
หมดแล้วนี่ยังไม่หมดนี่มีเยอะนะตอนเนี่ยตอนนี้มีเรื่องต้นออนั่นแหละที่จะต้องไปดูว่าใครเคยทำและมีอาจารย์อาจารย์ดร.ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร.สว.นะดร.สว.เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนั้นยังอีกยาวอันนั้นยังอีกยาวคือเมื่อคืนเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองพัทยานะคะเขาก็นัดหมายรวมตัวแสดงพลังปกป้องชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของเมืองพัทยาเขารวมตัวกันที่ทางเข้าโครงการถนนคนเดินพัทยาใต้หรือว่าที่รู้จักกันในนามของ Walking Street นั่นแหละโดยมีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยานางลิซ่าแฮมิลตันนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมาคมนักธุรกิจสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รวมตัวกันโดยเขาบอกว่าการนำเสนอข่าวว่าพัทยาเป็นเมืองบาปเนี่ยทำให้อาชีพอื่นๆเขาน้อยเนื้อต่ำใจนะไม่อยากให้มีการเหยียดกันด้วยมุมมองเช่นนี้เพราะว่าเราก็เลยอยากจะออกมาเรียกร้องให้สื่อดังกล่าวเนี่ยแสดงความรับผิดชอบในเรื่องที่นำเสนอข่าวทำร้ายเมืองพัทยาแล้วก็ล่าสุดทางเพจไทยรัฐทีวีเขาก็เลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าขอโทษชาวเมืองพัทยายืนยันไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรือด้อยค่าชาวเมืองและจะนำเสนอข่าวสารเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองพัทยาต่อไปนี่แหละภาพลักษณ์อะไรไม่ทราบพัทยามันก็เป็นเมืองที่มีทุกอย่างในที่นั่นยังไงคุณจะเที่ยวแบบห้างก็มีร้านอาหารปกติปูเป็นปูเปิลแล้วก็มีใช่ไหมค่ะแล้วคุณจะไปแดนสวรรค์กับผู้หญิงกับผู้ชายกับอะไรก็ไม่รู้นะทั้งครึ่งต่อครึ่งอะ LGBTQ ก็มีให้ทุกอย่างเด็กก็มีฝรั่งพวกบาหลวงปลอมตัวมาเป็นหากินกับเด็กผู้ชายก็มีนะใช่ไหมค่ะหากินเด็กผู้หญิงก็มีทุกอย่างในนั้นอะยกเว้นชาวเอสกิโมร้อนไปอยู่ไม่ได้เหรอเอสกิโมเลยไม่มาคือเคยได้แบบเคยเปิดไปเจอสกู๊ปที่เป็นปัญหาอันนี้อยู่เหมือนกันนะคือเขาก็ทำแบบอย่างที่พี่บอกอะว่าเฮ้ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วอะแต่คราวนี้มันเหมือนแบบไปอัปเดตอะพี่ไปอัปเดตราคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีนะยืนอยู่ตามชายหาดก็มีนะทำไมเขาไม่พูดถึงเรื่องเขาแข่งบอลลูนแข่งอะไรคอนเสิร์ตก็ที่มันดีๆที่เขามีโปรโมทพัทยามิวสิกเฟสติวัลใช่ไหมสนามแข่งรถอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็มีใช่ไหมเหมือนบางคนบอกพอพูดถึงนักการเมืองก็เหมาเลยนักการเมืองนี่มันไม่ดีหมดอันนี้เราพูดง่ายเลยไม่ดีหมดแล้วคนไม่ค่อยว่าคนรู้สึกจะชมว่าใช่คนเห็นด้วยแต่ว่าไอ้พัทยาพอบอกเมืองมันทั้งเมืองไงมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องโสเภณีใช่ใช่มันก็ไม่ควรแต่พอดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือผู้ประกอบการอะล่ะอาจจะรู้สึกไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งแต่คนที่ควรจะต้องออกมาแบบเดือดร้อนกับสกู๊ปอันเนี้ยคือตำรวจไม่ใช่อ่ะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองที่จะต้องแบบให้ไลเซนส์ใบอนุญาตในการประกอบกิจการอะไรเงี้ยทำไมพวกนั้นเงียบอ่ะคะเขาจะหาอะไรได้ไงล่ะตำรวจชอบตรงนั้นเพราะมันเป็นการเปิดโปงหรือว่าคุณปล่อยให้มีการค้าประเวณีก็เป็นรายได้ของเขาอ่ะก็พี่ในสกู๊ปเขาไปดูทั้งแบบย่านที่เป็นร้านกับย่านชายหาดเนี่ยไปถ่ายเนี่ยผีต้นมะพร้าวสนามหลวงแล้วมีผีอะไรนะผีขนุนผีมะขามอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะในนี้เขาบอกผีต้นมะพร้าวคือยืนกันแล้วก็แบบว่าบอกเลยว่ามีห้องแล้ว1,000อะไรอย่างนี้ขายกันอย่างนี้เลยจะบอกให้ฟังไอ้สื่อประเภทนี้นะที่เปิดโปงเรื่องไม่ดีไม่งามหลายเลยนะมันไม่เกี่ยวกับตำรวจอ้าวตำรวจเนี่ยขอพี่ขอนำบัตรหน่อยไปนั่นไปนี่ใช่ไหมเกื้อไม่เกื้อกูลกันเนี่ยไม่เกื้อกูลกันนี่มันมีน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าดีไม่ดีตีมึงขึ้นเลยนะอ้าวเหรอคุณอย่าลืมว่าอาชีพสื่อเป็นอาชีพเดียวที่ถ่ายตำรวจได้อย่าลืมนี่อย่าลืมนะแล้วอย่าลืมว่าลงไทยรัฐนี่ไม่ใช่ธรรมดานะลงไทยรัฐแล้วแช่ไว้เงี้ยแล้วมันถึงเดือดร้อนไงเดือดร้อนนี่ก็คือคนทำมาหากินที่บริสุทธิ์เขาก็เสียหายในขณะเดียวกันเนี่ยเองไม่เผื่อแผ่คนอื่นเองจะกินอยู่คนเดียวไม่ได้ฮะเออคือนั่นแหละเราสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงไม่ออกมาชี้แจงหรือไม่ไปถามตำรวจบ้างไม่ไม่กำลังไม่พอโอ้กำลังไม่พอคำตอบมาหากำลังไม่พอมันก็ต้องมีบ้างมันต้องมีทั้งดีทั้งเลวเธอมีผีต้นมะพร้าวใช่ไหมผีต้นมะพร้าวอันนี้ผีตำรวจผีโรงพัก
คืออยู่โรงพักไม่ต้องออกไปยุ่งเพราะผีเนี่ยเขาหากินเขาก็มาให้ค่ะค่ะคุณแค่อยู่โรงพักนี่คดีมันก็ไหลเข้ามาแล้วคุณอยู่เดี๋ยวมีต่อยไม่ต้องทำอะไรอ่ะฝรั่งตบกระเทยฝรั่งนั่นนี่นู่นวันวันนึงคุณโดนเสมียนเวรลงบันทึกประจำวันเนี่ยนะแทบไม่ต้องหลับต้องนอนคดีมันเยอะคดีมันเยอะเดี๋ยวอะไรนะตุ๊กตุ๊กแม่แท็กซี่ทุบแกร็บอะไรพวกนี้นะมีตลอดเวลาหรือบางทีแบบอุบัติเหตุก็กู้ภัยก็แย่งผู้บาดเจ็บกันเองก็ต่อยกันเองยกพวกลุมกันเองแย่งศพกันเนี่ยมีเลยเพราะว่าพอมึงชนกันปุ๊บนี่ตายหรือยังตายแล้วส่งโรงพยาบาลไหนนี่ต้องคุยกันอ๋อคือเพราะได้เงินงานเขาล้นมือใช่ตำรวจงานเขาล้นมือบางอย่างเนี่ยมันก็แบบเล็ดลอดหูตาไปได้มีโอกาสเป็นเมียตำรวจเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วค่ะมีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วตำรวจบอกผมเอ้ยใกล้สามีใกล้สามีเป็นตำรวจไม่ไหวแล้วค่ะสามีบอกว่าต้องทำอาชีพสุจริตค่ะไม่ยอมเป็นตำรวจอีกสามีต้องทำอาชีพสุจริตค่ะดีแล้วค่ะหายากนะค่ะหายากไปสภาก็เต็มไปหมดหายากแล้วนี่แหละก็เลยเป็นประเด็นหายากในงานสุจริตอ่ะหรอแหมเราต้องทำอะไรดีอ่ะเป็นทำสื่อก็ถ่ายตำรวจได้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงภูเก็ตใช่ไหมคะภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เขาจะเสนอตัวเองเข้าชิงเป็นเจ้าภาพประชุมอินเตอร์ไพรส์2025ค่ะอินเตอร์ไพรส์ข้อเสนอจากใครข้อเสนอจะใครเหรอคะแหมเศรษฐาทวีสินสิคะนายกทำชอบใช่ไหมเขาจะเบี่ยงเบนเหรอไม่คงแบบให้เห็นไงว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอะไรที่เปิดกว้างใช่ไหมคะพี่ความเท่าเทียมกันเนี่ยเขาใช้คำว่าโอบรับทำไมไม่รวยเท่ากันบ้างอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเศรษฐาเป็นเศรษฐีเศรษฐาเป็นเศรษฐีแต่เห็นเป็นอนาถาเยอะเลยเดี๋ยวมีแจกเงินแล้วนี่ไงทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจไงไอ้เรื่องนี้มันโกงเด็กโกงชาวบ้านหรอยิงหลงเชื่ออยู่บางส่วนเออยังไม่เชื่อแล้วค่ะค่ะแต่ว่าเขาคงคิดอย่างนี้ไหมคะพี่เพราะว่าพอเราจะกลายเป็นหับของกลุ่มพลายเนี่ยนะคะคือจะเป็นปูทางสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2020เนี่ยเขามองว่ามันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQIAN+มันเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะมันมีดีกว่านี้ไหมที่มันยั่งยืนหน่อยนะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เจ้าแม่กับเจ๊งไปแล้วมันทะเลาะกันเสียวันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันมีที่มีคนที่มีมันสมองไหมในรัฐบาลได้มีไหมหากินอะไรแปลกๆในรัฐบาลมีคนมีมันสมองไหมถามจริงฮะปีมันสมองไหมนี่เมื่อวานก็นี่ไงที่นายคุณเห็นนะปลาไปแว่นเนี่ยนี่น่าเหมือนคุณมากเลยผมเดินแค่ดูผ่านนั่นแหละเหมือนคุณมากเลยนะหมอชัยวัชรงค์ไงหมอชัยวัชรงค์ไงสมองไงโคศกลูกน้องเสียเปียงไงแหมอย่าย้ำบ่อยสิครับโคศกไงก็ลูกพี่ติดลูกน้องไม่ติดอ่ะฮะอ๋อใช่ใช่ลูกสาวก็ไม่ติดอ่ะเมียก็หนีไม่เหรอฮะฮะขอให้เสียเปียงไปฉลองวันเกิดที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยครั้งนึงเป็นฉลองสะดงดังเลยต้องกลับไปราชทันใหม่โถเอ้ยก็แต่พูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาเขาก็ไปตอบกระทู้สดในสภานะคะเดี๋ยวจะหาว่าเขาหนีสภาเขาตอบไม่ได้คือกลายเป็นสาวใหม่เขาสาวใส่มาเลยเป็นกลายเป็นแบบวาทกรรมกันไปอ่ะเนื่องจากว่าอย่างเรื่องของเงินดิจิตอลที่ทางคุณสิริกัญญาเขาถามเนี่ยนะคุณเศรษฐาก็โบยเป็นว่าเดี๋ยว24จะมีการแถลงไงแต่คือความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะต้องตอบใช่ไหมคะพี่คือจะไปบอกว่าวันที่24คุณจะแถลงสดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้มันคือการตรวจสอบของสภาการทำหน้าที่ในสภาแถลงไปแล้วครั้งแรกอ่ะใช่บอกว่าทุกอย่างจะชัดเจนพอถึงเวลาแถลงมึงยิ่งแถลงยิ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเอาอย่างไรค่ะจำไม่ได้ว่าเรามีเศรษฐแพะจุลแพะชัยแล้วก็เผาแพะหรือแพะภูมิอะไรนะเผาภูมิแพะเผาแพะเผาแพะเผาแพะสีแล้วนะเออสีแล้วนะนี่แค่รัฐบาลเดียวนะกระทรวงเดียวนะค่ะค่ะก็
คือเมื่อวานก็ไปตอบคำถามนะคะเพราะว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยเขาก็ตั้งกระทู้ถามสดนายกเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อวานคุณสิริกัญญาเขาก็ขอบคุณด้วยที่นายกมาตอบเพราะว่ามีการดักคอจากฝ่ายค้านไว้อยู่แล้วว่านายกหนีการตรวจสอบไม่มาตอบกระทู้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแกจะเป็นกรรมกรไปทาสีสะพานที่ภูเก็ตฮะก็มีการถามถึง เรื่องของงบประมาณเนี่ยที่เป็นตั้งเอาไว้ 450,000 ล้านลดลงมาจาก 500,000 ล้านที่พูดถึงนะคะแล้วก็พูดถึงการใช้งบกลางพูดถึงการใช้งบกลางปี67ที่นายกจะเอามาใช้ในโครงการนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นายกก็ตอบแบบไม่ได้แบบชัดตรงประเด็นอะไรนะคะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยววันที่24นายกจะแถลงอีกทีแต่ว่ามันมีการยอกย้อนตอนท้ายอะค่ะคำว่าอะไรนะคะแรงค้านที่ไร้อนาคตเนี่ยเหมือนกับไปแสะเขาไปแสะเขาบอกว่านายกบอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของผมเราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตและพรรคร่วมทุกพรรคที่อยู่ในรัฐบาลภายใต้การนำของผมเนี่ยนะผมฟังแล้วใครหักภายใต้การนำของผมใช่ไหมการนำของใครต้องตอบให้ดีตอบให้ดูผมฟังแล้วใครหักเขาบอกว่าจะช่วยกันวิ่งสู้ต่อไปเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่าและจะต้องสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตแล้วก็จบตามนั้นที่คุณอยู่เป็นนายกนะประเทศนี้ไม่มีอนาคตบอกได้เลยมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแซะเขาหรือว่ามันก็เป็นแบบลีลาในสภาไม่แต่ที่แกพูดก็จริงนะค่ะค่ะแรงค้านที่ไร้อนาคตเพราะไอ้ฝ่ายค้านก็ไม่ได้เลือกตัวในรัฐบาลนี่นะไม่มีอนาคตเลยคุณเห็นอนาคตจากรัฐบาลอะไรบ้างล่ะไม่มีเลยแล้วก็อนาคตเขาจะสั้นจู๋ตอนหลังเดือนกันยาก็ไปแล้วนิดเดียวเองนี่อะไรกรกฎาอีก2เดือนเองเนาะเออไปแล้วเหรอคะใครให้บิวงานงั้นบ้านเมืองล่มจมแกทำอะไรไม่เป็นถ้าเดือนกันยาก็ไปแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ดิจิตอลวอลเล็ตแบบมีสาเหตุให้ชะงักงานอะไรได้ใช่ไหมก็เป็นเหตุผลที่ว่ามันเจ๊งก็เพราะมึงใช่แล้วก็มึงเป็นคนเริ่มเองคือเป็นนายกเศรษฐานี่นะใครเป็นได้ค่ะๆวันนึงก็เดี๋ยวออกต่างจังหวัดเดี๋ยวไปนั่นไปนี่ปุ๊บนะไปถึงพวกก็มีเจ้าหน้าที่มาเตรียมใช่ไหมรถมารับใช่ไหมไปถึงก็ไปยืนโพเดียมชาวบ้านก็มานั่งฟังไม่รู้ได้200บาทเราไม่หลับนะน้ำขวดกระป๋องนะแล้วก็มีกระดาษที่แผ่นนึงให้อ่านเสร็จแล้วก็อ่านไปงั้นนะอ่านเสร็จแล้วก็พาไปนี่ดูนั่นดูนี่ดูฟังปัญหาที่ควายดูอะไรดูนั่นดูนี่แล้วก็โอเคพอละตอนไปยังจำไม่ได้ด้วยอยู่ที่ไปคือหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรยังรู้ว่าอำเภออะไรยังจำได้เปล่าไม่รู้เห็นไหมพอเขาไปนั่งรถตู้ทึบไปก็พาไปลงที่ไหนก็ไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้คือยิ่งกับคนโง่เองอะงี้ดีกว่าโอ้โหก็ถึงได้โดนพวกเดียวกันว่าไงว่าตะบี้ตะบันลงพื้นที่ก็เป็นครั้งแรกที่วรชัยเห็นมาพูดถูกเลยเออใช่พูดถูกเลยแต่ว่าในเหตุผลในการพูดเนี่ยเพื่อช่วยภูมิธรรมหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะปัญหาทั้งหมดที่ข้าวของราคาแพงมันไม่ใช่เฉพาะเศรษฐามันมาจากภูมิธรรมด้วยแล้วคุณวรชัยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาภูมิธรรมทั้งหมดนี่ก็โยนโน่นไปให้คุณเศรษฐาอ๋อแสดงว่ามีแพ้อีกตัวหนึ่งอะคะจะให้เป็นแพ้เหรอคะแล้วคนที่มาช่วยแพ้ก็คือหมอมิงไงหมอมิงก็มานั่งอธิบายแล้วโลกสวยเลยนายกมึงเก่งเหลือเกินงานอะไรวะที่มันเก่งอ่ะนี่เขาจะไปเยี่ยมโกดังข้าวนะอีกอันนะปรากฏเป็นโกดังเครือข่ายที่เขาไปขายพยายามจะขายนั่นแหละเหรอฮะเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยแพ้ทำเนี่ยทำมาแพ้เนี่ย แต่ว่ามีหลายแพ้จังเออนี่แหละเขาจะไปอีสานเนี่ยเขาจะไปโกดังข้าวมันมีอะไรผูกพันโกดังที่ไปต้นน่ะเออมันมีอะไรผูกพันกันเหรอทำไมถึงต้องไปที่นั่นใช่ไหมมันมีอะไรผูกพันกันนึกหนาเออผมก็ชื่อชื่อใช่นี่โกดังที่ไปเออชื่อเดียวกันเลยใช่ทีเดียวกันเลยมันมีอะไรผูกพันกันนึกหนาเหรอมันมีผมเห็นเบอร์นี้ใบเศรษฐาไปมันจะมีไอหัวคิวไอหุ้นลมไอเปอร์เซ็นต์นั่งเดินตามเป็นพวนเลยนะทำไมเพื่อนชื่อแปลกจังทำไมเพื่อนชื่อแปลกมันจะถ้าเป็นเหมือนคนอื่นมันก็เป็นชื่อโหลสิ
ตั้งชื่อให้โดดเด่นไว้ว่าหัวคิวมาแล้วฉะนั้นเจรจาเลยเจรจาหัวคิวคาสิโนใช่ไหมเจรจากับนายหุ้นลมก่อนแล้วจะนั้นส่งต่อให้นายหัวคิวต้องมีขั้นตอนใช่มีหลายอย่างเขาชอบงานประเภทก่อสร้างโครงการใหม่ๆมันมีทั้งหัวคิวมันมีทั้งการต่อรองหัวคิวหุ้นลมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของยอดสามอย่างทุกอย่างมี3ตัวนี่แหละต้องเป็นตัวหลักเลยล่ะค่ะจะมีอย่างอื่นอีกต่างหากก็แล้วแต่ในทุกก็มีเก๋าเจี้ยงก็มีเก๋าเจี้ยงอีกแบบนึงอ่ะในทุกๆงานเนี่ยเพื่อนต่างๆเราเนี่ยต้องเข้าไปจัดการไปเถอะมีคนนึงยิ้มเหมือนขี้ตากแดดเลยยิ้มแห้งเหมือนขี้ตากแดดเลยโอ๊ยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐานะคะคือตอนนี้เนี่ยมันมีคนเปรียบเทียบกันไงพี่ว่าทำไมอุ๊งอิ๊งถึงไม่เรียกวรชัยเหมะมาตำหนิบ้างล่ะไม่กล้าที่ไปว่าเศรษฐาไม่กล้าแต่ทำไมคุณวันน่ะที่ไปแค่ไปนั่งแล้วก็แบบอยู่ในเฟรมภาพถ่ายรูปวันที่บิ๊กแจ๊ดเขาแพ้ถึงต้องไปตำหนิคุณวันขนาดนั้นอะไรอย่างนั้นน่ะบางทีเจอหน้าผับหน่อยได้ไหมเนี่ยค่ำค่ำเมื่อคืนรู้ไหมผมลูกใครอะไรอย่างเงี้ยเจอหน้าผับหน่อยได้ไหมเออเราก็ไม่รู้นะตอนที่อุ้งอิงเรียกวันไปคุยเนี่ยวันบอกรู้ไหมผมลูกใครอะไรอย่างงี้จะถามตลอดสวมแพมเพิร์ส3ชั้นน่ะมาคุยกับวันน่ะใครสวมแพมเพิร์สชั้นเดียวก็พอแล้วอุ้งอิงสิใส่ไว้ทำไมตั้ง3ชั้นเผื่อไว้ไงเผื่อนั่งนานนะค่ะค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อวานอุ้งอิงก็ออกมายอมรับแล้วว่าก็มีการตำหนิวันไปจริงเพราะว่าอุ้งอิงบอกว่าอะไรนะดิฉันต้องปกครองคนหมู่มากอะค่ะแล้วทำไมเรียกว่าใช้มาด่านี่ไงคุณตู่จตุพรก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงเทียบกันระหว่างวรชัยกับวันเนี่ยทำไมวรชัยถึงไม่โดนอะไรนะอันนี้ต้องบอกกับพี่เฉลิมเขาไม่อยู่บำรุงคุณอีกแล้วเหรอเออคุณเนี่ยนามสกุลอยู่บำรุงแต่คุณไม่บำรุงเขาแล้วคุณเฉลิมจะอยู่ทำไมอย่างเงี้ยอ๋อก็นี่ไงเป็นปัญหาไงเดี๋ยวพักกันคือตามใดที่ไม่จ่ายก็ไม่อยู่แล้วเงี้ยเหรอคะเดี๋ยวพักกันก่อนไม่บำรุงเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ